พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ครับกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับและทูโนเลทช่อง74ติดต่อพวกเราครับ025309496-98 SMS 4827772สินวักตามด้วยข้อความครับขอบคุณสบลุประเทศไทยขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคลังแบตเตอรี่นวมินโดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพขอบคุณ SCG Car Service ศูนย์บริการมาตรฐานมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายมาดูเอสเอ็มเอสก่อนไหมฮะมาเลยมาเลยมาดูข้อนี้เขาถามว่าต้นปีหน้าเนี่ย Honda กับ Toyota จะมีรถรุ่นใหม่อะไรออกมาหรือเปล่าครับเป็น new model ปีหน้าทั้ง Toyota ทั้ง Honda เท่าที่รู้มีอะไรมั่งถ้า Toyota เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมี Innova แล้วถึงคิว Innova ใหม่ใช่ไหมแต่น่าจะไม่น่าจะผมว่าปีนี้ต้องมามันจะสิ้นปีอ่ะใช่ผมว่างานสิ้นปีเนี่ยได้เห็นแล้วไม่ต้องรอถึงปีหน้า Innova น่าจะมาดีเซลมีแววไหมครับดีเซลต้องมาใช่ครับเพราะราคาดีเซลตอนนี้ไม่ได้พอราคาน้ำมันลงปุ๊บใครๆก็อยากใช้ดีเซลครับครับ Innova ต้องมาแล้วอีกรุ่นนึงที่หลายคนคิดว่าต้องมาแน่นอนก็คืออย่างที่เราดูข้อมูลใน SMS ที่ส่งเข้ามาก็คือเซียนต้าเซียนต้าก็คือเป็นรถลักษณะของ MPV ที่เป็นประตูสไลด์2ข้างนะครับเป็นรถที่ทำตลาดใน JDM ในญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คาดว่าน่าจะประกอบขึ้นไลน์ประกอบในบ้านเรานะครับได้เห็นแล้ว Honda ส่วน Honda เนี่ยปีนี้น่าจะมีปีนี้อีกไม่กี่วันเนี่ย Accord Hybrid Minor Change เนี่ยจะเปิดตัวแล้ว Minor Change อีกแล้วเหรอให้ Accordใช่ Accord ปกติเนี่ยไม่ได้เช็คไปแล้วเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแต่ตัวไฮบริดเนี่ยยังอุบไว้ก่อนที่เราเห็นที่พี่มิตรเอามาให้ดูก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในที่ระบบการเข้าเกียร์เป็นแบบปุ่มกดเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าจะเอาเวอร์ชั่นแบบญี่ปุ่นแบบเนี้ยปุ่มกดขั้นเข้าเกียร์เนี่ยมาใช้กับบ้านเราหรือเปล่าจะได้เห็นในตัวช่วงไฮบริดมั้ยใช่ต้องรอดูไม่กี่วันนี้แล้วใช่มั้ยอีกไม่กี่วันแล้วจะมีอะไรเปิดตัวอีกมั้ยใหม่ๆมั้ยถ้าปีหน้าจริงๆปีหน้าจริงๆสําหรับ Honda ต้องถึง QCR-V โมเดล MY17 ละนิวโมเดลนะฮะก็ต้องรอดูไปครับฮะน่าสนก็เตรียมตัวเตรียมเสียตังค์กันได้เลยตังค์มารับสายครับครับสวัสดีครับคุณยศครับครับโอ้โหผมโทรจากครับต่างจังหวัดเลยฮะต่างจังหวัดแน่เลยสัญญาณมันคุณพอดีอยากได้รถคุณยศครับสัญญาณไม่ดีเลยอยู่ไม่เอ่ยอยู่ไหมครับอย่างนี้ไหมไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับก็ได้สัญญาณไม่ค่อยดีงั้นมาดูบนหน้าจอสลับแล้วกันนะครับ CVS 13กับ Impreza GC8 นะครับเลือกตัวไหนดีกว่ากันครับ GC8 นี่อิ่มตัวแรกเลยใช่ครับตัวตอง5เลยนะ WRC เลยนะครับผมถ้าได้2ประตูนี่หล่อมากเลยนะถ้าได้2ประตูไม่เอา S13 ไปหาที่ไหนอ่ะจริงจริงแล้ว4ประตูก็ไม่เอา S13 นะผมว่า S13 มันเก่าไปอ่ะมันมาถึงมันดูยังไงมันอายุมันเยอะแล้วก็ถึงตอนนี้ผมเห็น S13 แต่ละคันเนี่ยสภาพรอแร่แล้วแต่ละคันนี่ช้ำหมดแล้วหาซื้อรถสวยๆยากเป็นไงซูบารุเสียงมันก็คำรามแบบมันคนละแนวกันคันหนึ่งมันขับ4คันหนึ่งขับหลังนะตอนนั้นมันเครื่องอะไรเครื่อง S13 จริงๆถ้าตรงสเปคมันยังเป็นแค่ CA18 ไหมยังไม่เป็น SR ไหม S13 ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็น SR ฝาแดงตัวยุคแรกเลย SR ฝาแดงตัวแรกอัลเทอร์โบ 2,000 ตัวแรกใช่ฮะอัลเทอร์โบยังไม่ใช่ไอ้หลังหักใช่ฮะก็มาจับเปลี่ยนกันแล้วส่วนใหญ่มันปีมันลึกมากอ่ะครับแล้วก็เพราะ S13 มันก่อนซูบารุอีกนะใช่ฮะใช่มั้ยมันก่อนแล้วปีมันรู้สึกมันจะ9ต้นๆเลย9ต้นๆเลยนะครับใช่ครับหน้ามันจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์รุ่นแรกแล้วสมัยก่อนเนี้ยฮะไปซูบารุดีกว่านะซูบารุตอนนี้ยังดูอมตะไม่แล้วตอนนี้ซูบารุ
แล้วตอนนี้นะราคาถ้าทำอย่างนี้แล้วมันหล่อละใช่อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้มันหล่อแล้วแต่กว่าจะทำให้มันออกมาได้อย่างเงี้ยเหนื่อยแล้วอีกอันนึงรถมันไม่ได้ขายในบ้านเราแสบพลการไม่ได้เข้ามาที่สัตว์ไม่ได้ขายครับเพราะฉะนั้นมีแต่รถจดจดแล้วก็ตอนนั้นพูดนำเข้าอิสระก็ไม่มีใครเอาเข้ามา A13 เขาไปขายรถที่มันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่ขายรถพิกัดนี้พวกอะไรก็หายากนิดนึงเครื่องยนต์ก็โอเคเครื่องยนต์ก็เยอะแต่ว่าพวกอะไรก็หายากแล้วนี่เราพูดถึง A13 จริงๆแบบเมื่อกี้นะไม่ใช่เราไม่รวม 200X ที่ครับ Face Off หน้าเป็นอะไรอย่างงี้ไม่เอาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวมาคุณยศติดต่อได้แล้วคุณยศครับสวัสดีครับคุณยศครับครับผมครับผมครับชัดเจนแล้วครับสวัสดีครับพี่ๆทั้งสามครับผมครับครับครับรบกวนแนะนำนิดนึงครับอยากได้ Vigo ขับ4ครับโฉมแรกครับผมตั้งงบไปเท่าไหร่ครับไม่เกิน40ครับพอจะไหวไหมครับไม่เกิน40คิดว่าน่าจะได้ประมาณปี0708ได้เลยนะครับ0708ใช่ครับเป็นหน้าแรกอยู่นะฮะครับครับตัวนี้มีปัญหาเยอะไหมครับถ้าเป็นตัว 4-wheel ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ 3,000 4-wheel ค่อนข้างโอเคดูเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาไว้อะครับออโต้ครับเกียร์ออโต้ต้องพยายามดูที่ไม่วิ่งไปเกิน 150,000 นะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับไม่เกิน 150,000 นะครับเอาสักแสนก็กว่าเนี่ยกำลังพอทนถ้ามันหนักกว่านี้ไม่เอาแล้วแสนปลายไม่เอาแล้วก็ถึงอายุของเกียร์ที่จะต้องมีการแมนเทนแนนซ์นะครับหรือน้ำมันรั่วเกียร์โต้นะเกียร์โต้นะแต่จริงในท้องตลาดมีเยอะนะวีโก้ตอนนี้เยอะมากเพราะว่าคนขายไปออกรีโวกันก็เยอะคนไทยตามกระแสเพราะนั้นจะมีรถแรกๆเนี่ยมันจะมีรถใช้งานถึงแล้วถึงตอนนี้จะมีรถที่แบบรถสวยๆที่แบบคนยังเก็บไว้สภาพยังดีอยู่แล้วอดใจไม่ได้ไปเอารีโวใหม่ในท้องตลาดในช่วงนั้นกำกึ่งรีโวออกมาใหม่ๆพี่ต้องค่อยๆดูผมว่ามีเยอะเลยตอนนี้มือสองอะวีโก้ครับครับแล้วถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับก็พยายามเลือกสภาพที่สวยแล้วก็ใหม่ไม่เยอะเกินนะครับครับผมเป็นรถที่น่าใช้ครับต่ออีกนิดนึงครับครับผมแล้วเกียร์ออโต้นี้ซ่อมแพงไหมครับก็ยอมแพงกว่าเกียร์ธรรมดาแน่นอนแล้วครับเกียร์ออโต้นะอยู่ที่เสียครับตรงนี้อยู่ที่เสียว่ารถของท่านน้ำมันแห้งหรือเปล่าสาหัสเกียร์ไหนรั่วหยดจนน้ำมันเกียร์แห้งอันนั้นคือหนักครับน้ำพังทั้งลูกคือหนักแต่ถ้าเกิดว่ามีอาการกระตุกหรือว่าจับแรงอะไรพวกนี้ก็คงไม่เท่าไหร่นะครับในการซ่อมนะฮะอยู่ที่การแมนเทนแนนซ์การดูแลด้วยถ้าท่านไม่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ตามระยะกิโลของเขาก็ทำให้เกิดการสึกหรอมากขึ้นแล้วก็เสียไวขึ้นครับก็ดูในเรื่องของน้ำมันหยดซะมากกว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยนะครับเวลาท่านเลื่อนรถออกจากบ้านขยับไปนิดนึงแล้วก็ให้แม่บ้านดูนิดนึงที่บ้านว่ามีน้ำมันหยดไหมสีจะออกแดงๆเหลืองๆนะครับหรือว่าถ้ามีการหยดต้องรีบเอาเข้าไปซ่อมด่วนนะครับครับนี่คือพี่จะเป็นเลือกซื้อมือสองใช่ไหมใช่ครับผมเพราะนั้นก็ดูดีๆแล้วกันพี่รถมันมีหลายคันถ้ามันดูแล้วมันเกียร์มันรู้สึกมันเปลี่ยนไม่ปกติก็อย่าไปเอาคันอื่นเลยหรือสภาพมันไม่ดีก็มีคันอื่นให้เลือกเยอะแยะค่อยเลือกใจเย็นแล้วก็ที่ดีที่สุดถ้าไม่มีความรู้เรื่องรถก็หาคนที่มีความรู้เรื่องรถไปเป็นเพื่อนเราไปช่วยดูหน่อยนะครับสำคัญที่สุดก็คืออย่าลืมทดลองขับนะครับได้ทดลองขับก็จะทราบถึงสภาพของรถครับแล้วว่าตัวเกียร์ธรรมดาน่าเล่นกว่าใช่ไหมครับมันแล้วแต่พี่อ่ะแล้วแต่คือ วันนี้บางคนเขาก็ไม่ขับแล้วเกียร์ธรรมดาเขาบอกเมื่อยครับเขาขับเกียร์ออโต้กันหมดออโต้กำลังก็เหลือเฟือครับครับนะฮะกำลังก็เหลือเฟือทีนี้ต้องถามท่านว่าที่บ้านท่านภรรยาขับด้วยไหมลูกขับด้วยไหมนะฮะมีใช้หลายมือหรือเปล่าถ้าใช้หลายมือก็ต้องเป็นเกียร์ออโต้นะฮะสะดวกสบายยิ่งวิ่งในเมืองเนี่ยยิ่งต้องใช้เกียร์ออโต้เลยครับใช่ทุกวันนี้ก็ใช้ออโต้กันหมดแล้วครับถ้าไม่มาทุกเยอะมากมายนะฮะถ้าเกิดว่ามาทุกเยอะแล้วต้องขึ้นเขาลงเขานะฮะอันนั้นก็อาจจะต้องใช้เกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาทุกหนักว่ากันอีกเรื่องนึงครับโอเคไหมครับคุณยศครับครับได้ครับอย่างนั้นก็ฝากดูเรื่องตัวถังด้วยแล้วกันนะครับระวังเรื่องของการที่เกิดอุบัติเหตุมาพวกตัวถังนี่สำคัญมากนะครับสำคัญกว่าเครื่องยนต์แล้วก็พวกเกียร์นะฮะพวกนี้ซ่อมได้หมดแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็นตัวถังเนี่ยถ้าคดแล้วคัดซีคดแล้ว
ซ่อมไม่ได้ตลอดชีวิตครับนะฮะตลอดชีวิตของรถนะฮะตรงนี้นะครับโอเคนะครับคุณยศครับสวัสดีครับครับก็ประมาณนี้วิธีการนะในการเลือกซื้อรถมือสองสำคัญคือไม่ใจร้อนใจเย็นมีตังค์อยู่ในกระเป๋านะจ๊ะไม่ต้องไปกลัวเรื่องของเรียกว่าอย่างไรก็ต้องเจอที่โดนนะครับคือมันไม่ได้เป็นรถหายากอะไรรถตลาดอย่างเงี้ยเราค่อยๆดูไปเรื่อยๆถ้าไม่พอใจก็ไม่เอาไปหลายๆที่ดูหลายๆที่แล้วค่อยมาสลับค่อยมาสรุปทีหลังบางคนใจร้อนพอดูแล้วกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นจะมาเอาคนขายก็ชอบหลอกเนี่ยมีคนมาดูอยู่นะเมื่อเช้าพี่ไม่วางมาจากนี่ถ้าพูดแบบนี้จบเลยบอกงั้นพี่ขายคนอื่นไปเลยผมเสียเวลาไม่เป็นไรแสดงว่าเชิงดีแล้วเออเชิงดีแล้วไม่ต้องไปคุยแล้วถ้าแบบนั้นครับนะเอาไปดูเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยร่วมกับบริษัทไรเดอร์อินชูรันโบรกเกอร์แล้วก็สปีดชาแนลนะครับจัดทำโครงการพรบ.อิ่มใจเพื่อจัดหาทุนสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิษ 84,000 พรรษาโรงพยาบาลศิริราชนะครับง่ายๆก็แค่คุณผู้ชมซื้อกรมธรรม์ผ่านโครงการนี้ก็จะมีการหัก100บาทเพื่อไปสมทบทุนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ซื้อกรมธรรม์ก็จะมีเท่ากับได้ทำบุญไปด้วยได้บุญได้กุศลด้วยใช่เขาหัก100บาทเลยนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนะครับแล้วก็คุณผู้ชมที่กรมธรรม์พรบยังไม่หมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับถ้าอยากทำบุญนะครับร่วมอยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็ซื้อล่วงหน้าไว้ได้เลยนะครับก็ดีครับป้องกันลืมมาไว้ครับผมได้บุญด้วยได้กุศลด้วยไปดูเรื่องราวของพรบอิ่มใจครับครับเพราะการรักษาเราไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เราจะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร 84,000 พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ 84,000 พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศิริราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอสบุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชูรันซ์โบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศิริราชที่ก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทร์พิษ 84,000 พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศิริราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัท
สินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราษฎร์เนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาคมสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์นะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราษฎร์ที่โทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ